สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์กาแฟดำนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทธิชัยยุนประจำวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นอยะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หรือว่าไทยโพสต์ออนไลน์ให้ชื่อว่าคิสซิงเจอร์นักการทูตอันปลาดเปรืองหรืออัจฉริยกรสงครามผู้โหดเหี้ยม เนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณสุริชัยบอกว่าเฮนรี่เคสซิงเจอร์เนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตด้วยวัย100ปีเมื่อวานนี้เฮนรี่ยเป็นนักการทูตแล้วก็เป็นนักยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่น่าทึ่งน่ากลัวแล้วก็น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยเรียกเขาว่าเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนบอกว่า เฮนรี่คิสซิงเจอร์คนนี้แหละครับเป็นฆาตก,กรเพราะว่าสนับสนุนนโยบายให้สหรัฐเนี่ยเข้าไปทําสงครามในหลายๆประเทศมีการเข็นฆ่าประชาชนในประเทศนั้นๆอย่างโหดร้ายรวมถึงแนวทางนโยบายในสงครามเวียดนามแล้วก็อินโดจีนใกล้ๆบ้านเรานี่นะครับอีกทั้งไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์สาคัญของนโยบายสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะเราเลือกข้างวอชิงตันจนต้องผเผชิญหน้ากับจีนนะครับ เมื่อคิสเซนเจอร์ใช้การทูตราชการลับเพื่อเปิดสัมพันธ์กับจีนไทยเราก็ต้องปรับตัวครั้งสำคัญเช่นเดียวกันย้อนกลับไปครับเมื่อปี1972ประธานาธิบดีริชานิสันของสหรัฐเนี่ยไปจับมือกับประธานเมาเจอตุงของจีนก่อนที่จะประกาศเปิดความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเอิกเกริกนะครับต่อมาครับในปี1975 ม่อมราชวงศ์คึกฤิ์ปราโมทนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นเนี่ยเดินทางไปปักกิ่งเพื่อเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเช่นเดียวกันคิสซิงเจอร์เป็นเจ้าของรโงมันโดเบลสาขาสัติภาพและเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันพุทธที่บ้านพักในรัฐคอนเนตทิคัตด้วยวัย100ปีโดยข่าวทางการ มาจากบริษัเทเ้คัปรกษาที่ชื่อว่า k i s ซิงเจอร์แอสโซเ e ตของตัวคิ s ซิงเจอเองนั่นแหละครับคิสซิงเจอเนี่ยเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานเอาการทูตการทหารกับการวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นแนวทางของสหรัฐเป็นตัวละครที่โดดเด่นตลอดเกือบช่วงศตวรรษมานี้นะครับมีบทบาทอย่างคึกคักเลยทีเดียวทั้งการเป็นตัวละครเอกในทำเนียบขาวการเขียนหนังสือและเป็นพยานต่อคณะกรรมการของวุฒิสภา ในประเด็นภัยคุกค,คามนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นต้นเมื่อเดือนก,กรกฎาคมเนี่ยนะครับคิสซิเจอร์เดินทางไปปักกิ่งเพื่อพบกับรประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกว่าเป็นการเยือนแบบไม่ได้ออกข่าวล่วงหน้าเลยซ้ำไปแล้วสีจิ้นผิงก็ให้การต้อนรับคริสซิเจอร์อย่างอบอุ่นนะครับสื่อของทางการจีนเนี่ยมีการรายงานข่าวเรื่องนี้เป็นการให้เกียรติชาวอเมริกันที่เปิดเผยที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว สีจิ้นผิงเนี่ยถึงกับเรียกคิสซิงเจอร์ว่าเป็นท่านคือมิตรแท้ของจีนตลอดการสาเหตุนหนึ่งเป็นเพราะว่าคิสซิงเจอร์เนี่ยสนับสนุนให้สหรัฐเจรจากับจีนเพื่อสร้างสติภาพนะครับแล้วก็ออกมาต่อต้านนโยบายของทำเนียบขาวที่มีลักษณะการเผชิญหน้ากับจีนอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงปี1970ตอนนั้นคิสซิงเจอร์เนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคข,ของประธานาธิบดีนิกสันจากพรรครีพับลิกัน ถือได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้นำสหรัฐเป็นอย่างมากนะครับนอกจากจะเป็นคนที่เปิดประตูทางการทูตกับจีนแล้วเนี่ยคิสซิงเจอร์ยังผลักดันให้มีการเจรจาควบคุมอาวุธร้ายแรงระหว่างสาหรัฐกับโซเวียตด้วยนะครับตามมาด้วยการขยายความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาหรับแล้วก็การทําสนธิสัญญาสติภาพปารีสกับเวียดนามเหนือแต่มนิกสันถูกกรณีวอเตเกต กดดันจนต้องลาออกในปี1974ยุคนโยบายต่างประเทศที่เฟื่องฟูของคิสซิเจอร์เนี่ยก็มีอันต้องแผ่วลงตามไปด้วยแต่ได้ความเป็นแมวเก้าชีวิตเนี่ยแหละครับทำให้คิสซิเจอร์ยังคงมีบทบาทด้านการทูตในยุคของประธานาธิบดีเจอร์ฟอร์ดซึ่งรับช่วงต่อมาจากนิสันที่ผมติดตามเนี่ยคือหนังสือของคิสซิเจอร์หลายเล่มจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบโลกแล้วก็ประเทศจีน ซึ่งสะท้อนว่าเขาทําการบ้านแล้วก็ติดตามศึกษาการเมืองระหว่างประเทศและสิ่งที่เรียกว่านโยบายสาธารณะหรือว่าพับบิคบรูซีอย่างต่อเนื่องจริงจังจนถึงช่วงวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความย้อนแยงบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเขาคนชื่นชมคิสซิงเจอร์ยกย่องเขาเพราะว่ามีความชํานาญและก็ลุ่มลึกในประสบการณ์หลายๆด้านแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนอีกกลุ่มหนึ่งกับมีการตรีตาว่าคิสซิงเจอร์เนี่ยแหละเป็นอาจญฉญญริยสงาม เพราะว่าสนับสนุนเผด็จการที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาหลายหลายประเทศด้วยกันเหตุผลสาคัญเนี่ยนะครับน่าจะเป็นที่ว่าคิสซิงเจอร์เชื่อในแนวทางใดๆก็ตามแต่มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐอยู่โดยไม่สนใจว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยจะมีผลกระทบกับประเทศอื่นๆที่ยืนอยู่คนละข้างกับแนวทางของรัฐบาลสหร,หรัฐหรือไม่ที่มีการถกกันอย่างกว้างขวางอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องการมอบรางวัลโนเบลสันติภาพให้กับตัวคิสซินเจอร์นะครับเมื่อปี1973ร่วมกับเลดิกเตอซึ่งเป็นนักจรจาชาวเวียดนามเหนือที่ปฏิเสธรางวัลน,นี้เพราะไม่ต้องการจะได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมกับแนวคิดของคิสซินเจอร์ตอนนั้นเนี่ยเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการถกเถียงกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของการให้รางวัลกับคนที่มีส่วนสําคัญในการทําสงครามเวียดนาม แม้ว่าภายหลังจะเป็นคนเสนอให้มีการเจราจาสันติภาพเกิดขึ้นก็ตามนะครับเรื่องนี้ร้อนแรงถึงขั้นที่คณะกรรมการรางวันโนเบลเนี่ยสองคนต้องลาออกเพื่อไปการประท้วงการตัดสินรัวันในครั้งนั้นคิสซิงเจอร์โดนซักอย่างหนักเลยนะครับในประเด็นที่เขาเนี่ยมีส่วนในการวางระเบิดลับที่กัมพูชาโดยสหรัฐ คิสซิงเจอร์ไม่ได้เป็นคนอเมริกันโดยกําเนิดนะครับจึงไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบด,ดีหลายคนเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้กับตําแหน่งประธานาธิบด,ดีแรกเริ่มเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าไฮอัลเฟรดคิสซิงเจอร์เกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี1923ที่เมืองเฟิร์ตในประเทศเยอรมนี แล้วก็อพยพมาพร้อมกับครอบครัวมาอย่างสหรัฐนะครับเมื่อปี1938ก่อนที่นาซีเยอรมันเนี่ยจะเริ่มกวาดล้างชาวยิวในยุโรปเรียกได้ว่าเขากับครอบครัวเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวยิวที่หนีการกวาดล้างของฮิตเลอร์ในยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับทีนี้พอมาอยู่ที่สหรัฐเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อใหม่จากภาษาฮิบรูเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษคือใช้ชื่อว่าเฮนรี่แล้วก็ได้สัญชาติอเมริกันเมื่อปี1943 เข้ารับราชการในกองทัพบกสหรัฐที่ยุโรปในสงครามโลกครั้งที่สองจากนั้นเนี่ยได้ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคิสซิงเจอร์จบปริญญาโทเมื่อปี1952แล้วก็จบปริญญาเอกเมื่อปี1954จากนั้นทํางานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอีก17ปีนะครับก่อนที่จะไปโลดแล่นบนเวทีการเมืองของสหรัฐอย่างคึกคักในทีเดียวเริ่มด้วยการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรของรัฐบางแห่ง ก่อนที่จะก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของริชาร์ดนิกสันในปี1968แล้วหลังจากนั้นครับได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี1973ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้คิสสิงเจอร์เนี่ยกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของสังคมอเมริกันในยุคที่สงครามเย็นกำลังมีการต่อสู้กันอย่างหนักนะครับ มีไม่กี่คนในโลกละครับที่จะได้สมญาว่าเป็นนักการทูตสุดปราดเปรื่องและก็ได้สมญาว่าเป็นอาจากรสงครามผู้เฮียมโหดไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับคสซิงเจอร์เป็นหนึ่งในนั้นครับ